สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการติดตั้งแล้วก็ใช้งาน Visual Studio Code กับ Clojure เนาะปัญหาก็คือว่าปกติผมอะใช้ Emacs เพราะฉะนั้นจะไม่มีความคล่องแคล่วเลยแต่ก็ลองดูแล้วกันเนาะก่อนอื่นก็ติดตั้ง Visual Studio Code ก่อนจริงถ้าเป็นพวก Ubuntu อย่างเงี้ยครับก็ติดตั้งจาก Snap ได้เลยจริงๆใน MX Linux เนี่ยมันก็ใช้flat pack ได้แต่ก็ผมไม่อยากใช้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปจำกัดไม่ให้เข้านู่นเข้านี่ก็ลำคาญใช้เอาเถื่อนๆนี้แล้วกันดาวน์โหลดจากเว็บเลยนะเนี่ยครับก็ดับเว็บลงกันอย่างนี้เลยนะฮะก็ติดตั้งอยู่นะครับรอสักประเดี๋ยวอ่ะเสร็จแล้วทีนี้จะใช้กับมาแล้วนะครับ Visual Studio Code ก็ติดตั้งไม่ยากอะไรนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราจะใช้ Clojure เราต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเท่าที่ผมเคยทำมาเนาะต้องลงนี่ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรครับ Calva หรืออะไรสักอย่างนะก็นั่นแหละ CALVA นะมา install แต่นี่คือเราลง Clojure ไปแล้วนะครับถ้าใครไม่เคยลง Clojure ก็ลองเสิร์ชดูใน channel ของผมได้นะหรือว่าเสิร์ชที่อื่นก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้มันก็บอกว่ามันลงแล้วไอ้หน้านี้สำคัญมากครับเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเมื่อกี้คือผมลองไปท่าหนึ่งแล้วมันไม่เวิร์กเอาใหม่เราจะไม่ทำอะไรเถื่อนๆละเราใช้ Leningen นะ LEININGEN เจอแรกเลย .org เข้าไปเลยนะครับเราก็จะติดตั้งโปรแกรมนี้ซึ่งง่ายมากแต่ว่าจริงเครื่องผมมีอยู่แล้วนะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้มาซึ่งผมจะ copy URL มานะแล้วก็เดี๋ยวหา terminal ก่อนก็ใช้ wget hop แล้วก็ย้ายอันนี้ไปเข้าไปในบินซึ่งใครจะย้ายไป usr local bin อะไร ก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็เปลี่ยน permission ให้มันเรียกได้อ่ะแล้วก็เรียกฮับใช้ได้ละทีนี้ผมก็จะไปสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเลน new app ไม่รู้สั่งถูกหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยได้สั่งบ่อยๆเดโม VS 2แล้วกันอ่ะมันก็จะสร้างโปรเจกต์ให้เดี๋ยวเราก็ลองเข้าไปรันดูอันนี้ก็ยังไม่ใช้ VS Code อะไรเลยครับใช้เลนดื้อๆเลยสั่งรันหวังว่ามันจะใช้ได้เนาะมันก็
ดูดอะไรต่างๆออกมาแล้วก็รัน Helloworld ออกมาละเดี๋ยวลองรันซ้ำทีก็ได้เพื่อความชัวร์ทีนี้เราก็จะเอาเราก็รู้แล้วว่ามันใช้ได้เนาะเราก็จะเอา Visual Studio Code เนี่ยมาเปิดโฟลเดอร์ฮับโอเคมาละโปรเจกต์โอเคแล้วก็เราจะลอง connect กับ repo ดูนะครับโดยใช้ jack in นี่เลยเราก็เลือกอันแรกเนาะว่าอันนี้เราไม่ได้ทำโปรเจกต์เว็บทำเป็นคอมมานด์ไลน์ง่ายๆก็ใช้ Lenken profile ไม่เลือกได้ไหมเอาได้ก็ขึ้นละ มันก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็เริ่มจะไปรัน end repo ให้เราละจริงเหมือนคนส่วนมากเขาจะใช้ cursive กันเนาะซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปละถ้าเกิดใครอยากใช้ cursive ก็ลองเซิร์ชดูได้อยู่ใน channel นี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบIDE แบบ IntelliJ IDEA ที่แบบมันใหญ่เนาะก็ใช้VS Code ก็อาจจะสะดวกกว่าสำหรับบางคนสำหรับผมก็ขอใช้ Emacs ผมก็เคยพยายามใช้ NeoVim หลายรอบแล้วแต่ว่าติดตั้งไม่ค่อยสำเร็จคือคนอื่นเขาก็ทำสำเร็จนะแสดงว่ามันเป็นที่ผมนี่แหละไม่ใช่ว่าโปรแกรมมันเป็นอะไรหรอกก็รอหน่อยโอ้เยอะเลยโหลดแรกเนี่ยโอ้โหมันโหลดยังกะจะทำเว็บนะจริงๆผมอาจจะไม่ควรทำท่านี้ก็ได้นะรู้สึกมันจะเยอะเกินหรือผมกดผิดอันนี้คือมาแล้วฮะตัวทำเว็บนะครับพวกเกตที่ใช้รันเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมาแล้วซึ่งอาจจะเป็นว่าผมเลือกไม่ถูกแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะส่วนมากโปรแกรมเมอร์นี้ก็ทำเว็บเนาะก็ดูเผื่อไปเลยแล้วกันตายละอะไรนี้เอา connect ก็คือนี่มาแล้ว repo เราก็มาใช้ในนี้ได้เลยสั่งบวก1 2 3นี่ครับรันปั๊บเหมาะเลยแต่ไอ้ข้อดีของมันก็คือว่าการเขียนโปรแกรมแบบ list หรือว่า closure เนี่ยครับมันดีที่ว่ามันเที่ยวไปรันโปรแกรมย่อยง่ายไงไม่ต้องรอแบบว่าโอ้ย compile ทั้งโปรแกรมแล้วก็มาลองรันเนาะป่านนั้นมันอาจจะไปไกลละอันนี้เราสามารถรันเป็นส่วนๆได้เลยแต่ปัญหาคือผมจำไม่ได้มันกดอะไรอันนี้มีบอกไว้เนี่ย alternate up down history alternate enter to submit current line alternateControl Enter to submit current line เดี๋ยวลองดูได้ Enter ไหมมันคงหมายถึงในนั้นเนาะอ่า
เรากลับไปดูที่อันนี้มันต้องมันบอกไว้เมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้แจ็คอินก็ใช้คอนโทรลอินเทอร์เน็ตคอนโทรลซีเน็ตคอนโทรลเจได้แต่ถ้าจะรันนี่รันอันเดียวใช้นี้อินเทอร์เน็ตคอนโทรลซีอีมีอันอื่นไหมเดี๋ยวจะได้ดูไปเลยรันเทสตีเป็นติ้งอ๋อแต่ว่าจริงก็ไม่ต้องจำมากก็ได้นะเอาเราเอาว่าปิดนี้ไปก่อนสวยละคืออันนี้คือความใช้ไม่เป็นหลายๆอย่างนะครับคืออีดิเตอร์ใช้ไม่เป็นอยากจะแบ่งครึ่งก็แบ่งไม่เป็นวิวนะฮะอันนี้หลายคนที่ใช้เป็นดูอยู่ก็คงจะอึดอัดมากว่าอ๋อมันทำอะไรของมันวะโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองกดตรงนี้ดูนะมาที่เราเห็นว่าเราเลือกเรามาเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้มันก็บอกว่าไอเนี่ยขอบเขตของที่เราจะรันหรือว่าที่เราจะทําอะไรออกมานี่อยู่ตรงไหนก็คือมันไฮไลท์ตรงนี้ผมก็จะกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ต CE อ่ะเนี่ยนะฮะเห็นว่ามันมาเป็น Hello World ออกตรงนี้ให้แสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลอง define ฟังก์ชันดูแล้วเรียกผ่านเรียกผ่าน REPL ดูนะก็ฟังก์ชันก็คือเส้นคิดเลย add แล้วก็แล้ว define ก็เหมือนเดิมกด Internet Control CE ก็คือนี่ถูก define แล้วเราไปใช้ตรงนี้ได้เลยครับไปได้เผื่อไม่ได้อ๋อมันต้องเปลี่ยนอะไรนะเรียกว่า namespace ด้วยมันคนละ namespace กันเพราะอันนี้ผมไป in อ๋อไม่ใช่อันนี้คนละภาษาละ in ns s2 คอโอ้มันก็มีตัวช่วยนะแต่ผมกดแท็บกดแท็บอ่ะแอดปั๊บได้แล้วหรือว่าเราจะไปสั่งในนี้ก็ได้แล้วกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ต CE นะครับก็เห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเห็นเลยข้อดีของโคเชอร์มันก็คืออย่างเงี้ยครับก็คือว่าเราอยากลองรันส่วนไหนเล็กๆก่อนก็ได้ทำให้มันก็เป็นการดูคร่าวๆก่อนว่าไอ้ที่เราเขียนไปมันน่าใช้ได้ไหมนะไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นเอาแล้วก็มันเต็มไปด้วยมันทำให้เรามั่นใจขึ้นอ่ะเวลาเขียนโค้ดนะครับครับก็อันนี้ก็ถือว่าพอใช้งานได้ละเบื้องต้นก็จะขอจบเอพิโซดนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ